ทิธาเผยคืบหน้าดีลเก้าอี้ประธานสภาชี้พรรคร่วมถูกแขวน30คนไม่ทำตั้งรัฐบาลสะดุดทิธาเผยคืบหน้าดีลตำแหน่งประธานสภาย้ำพรรคที่ได้ตำแหน่งต้องคำนึงถึงความเป็นกลางยังไม่ทราบลูกพรรคถูกแขวน7คนไม่ส่งผลให้ตั้งรัฐบาลสะดุดเมื่อวันที่14มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนที่จอลำปางลำพูนว่าช่วงเช้าลงพื้นที่ลำปางรู้สึกดีใจได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนเขต4และเขต1และเป็นพื้นที่ที่ลงมาก่อนสงกรานต์และหลังสงกรานต์หลังเลือกตั้งยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและหวังว่าจะช่วยกันทำงานจนกระทั่งได้รับการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดลำปางให้ได้เมื่อถามถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่ยังไม่รับรองส.เป็นของก้าวไกล7คนนายพิธาระบุว่ายังไม่ทราบว่าถูกร้องเรียนประเด็นใดบ้างซึ่งได้ทราบจากสื่อว่ายังไม่รับรองส.ส.71คนเป็นของพรรคก้าวไกล7คนซึ่งเป็นของพรรคร่วมทั้งหมด30คนอีก41คนเป็นของฝ่ายค้านซึ่งของพรรคก้าวไกลยังไม่มีใครทราบเหตุผลเพราะสอบถามกกต.จังหวัดก็ยังไม่ทราบเหตุผลเช่นกันต้องรอให้เป็นกระบวนการของกกต.ว่าเกิดจากเรื่องใดและได้สอบถามเจ้าตัวไปก็ยังไม่มีใครทราบว่าเรื่องอะไรซึ่งยังความสับสนอยู่เล็กน้อยส่วนจะมีผลในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นั้นนายพิธากล่าวว่าไม่น่าจะมีเพราะเป็นฝั่งของก้าวไกล30คนเป็นฝั่งที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล41คนฝั่งของเราจำนวนไม่ได้เยอะและหากแต่ละพื้นที่ได้ทราบถึงเหตุและผลก็เชื่อว่าจะชี้แจงได้ทุกกรณีไม่น่ามีอะไรเป็นที่น่ากังวลใจหรือทำให้การจัดตั้งรัฐบาลสะดุดได้เมื่อถามว่าวันนี้ครบรอบ1เดือนของการเลือกตั้งแล้วอยากเรียกร้องอะไรไปทางกกต.หรือไม่นายพิธาตอบว่าหากดูจากประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีการแสดงให้เห็นเปรียบเทียบกับประเทศตุรกีว่าเลือกตั้งวันเดียวกันแต่ประเทศตุรกีทำงานแล้วของไทยยังต้องใช้เวลาอยู่ซึ่งต้องให้เวลากกต.ทำงานอย่างมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดแต่คนไทยก็รอไม่ได้เพราะต้องการให้มีรัฐบาลที่เริ่มทำงานได้ทันทีนายพิธากล่าวถึงตำแหน่งประธานสภาว่ายืนยันว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่รอดูจังหวะเวลาว่าในช่วงที่เปิดสมัยประชุมและต้องเลือกประธานสภาจังหวะที่เหมาะสมต้องเป็นช่วงนั้นเมื่อถามว่ายืนยันได้ว่าก้าวไกลจะไม่ทิ้งตำแหน่งนี้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าให้รอฟังจังหวะที่เหมาะสมแต่เป็นการพูดคุยภายในของก้าวไกลกับเพื่อไทยและมีความคืบหน้าแน่นอนเมื่อถามว่าตำแหน่งประธานสภามีการมองว่าหากเป็นของพรรคเพื่อไทยจะทำให้การตั้งรัฐบาลของก้าวไกลยากขึ้นหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่สำคัญแต่มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงความเป็นกลางไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลอะไรเท่าไหร่แบ่งเงินเป็น2 ส่วนครูอุ้มพลิกชีวิตน้องเตยปิดบัญชี 5.9 ล้านขอบคุณสรยุทธ์กันชัยขอบพระคุณจากหัวใจพลังโซเชียลน้ำตาไหลครูอุ้มพลิกชีวิตน้องเตยแจ้งยอดปิดบัญชี 5.9 ล้านบาทขอบคุณสรยุทธ์กันชัยพลังโซเชียลแบ่งเงินเป็น2 ส่วนจากกรณีครูอุ้มครูของน้องเตยนักเรียนอนุบาลวัย4ขวบที่จังหวัดบุรีรัมย์โพสต์คลิปหลังพลิกชีวิตน้องเตยเด็กน้อยสุดกตัญญูอยู่กับย่าตาบอดสภาพสุดยากลำบากวันนี้แจ้งปิดยอดบริจาคจากทานน้ำใจที่ 5.9 ล้านบาทโดยครูอุ้มโพสต์พร้อมเขียนข้อความสุดซึ้งขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยว่ามันจะเป็นคุณงามความดีที่จะจดจำไปจนวันตายที่สุดของมหากุศลนี้คือพี่ๆทุกคนนะคะ
ที่พี่พลังโซเชียลพี่สรยุทธ์พี่หนุ่มพี่นักข่าวทุกๆสำนักและทุกภาคส่วนที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทันทีเมื่อทราบข่าวและที่สำคัญคือท่านผู้อำนวยการวันนี้ขอแจ้งยอดปิดบัญชี5,900,000 บาทโดยผู้ใหญ่หลายภาคส่วนในท้องถิ่นร่วมกันดูแลเงินบริจาคและได้แบ่งเป็น2 ส่วนคือ 1. เงินจำนวน4,000,000 บาทให้น้องไว้ดำรงชีพเมื่อบรรจุนิติภาวะ 2. เงินจำนวน 1.9 ล้านบาทให้คุณยายเพื่อดำรงชีพโดยมีคณะกรรมการในชุมชนเป็นผู้ดูแลให้คุณยายในส่วนของที่อยู่อาศัยมีภาครัฐเข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ครูเป็นเพียงครูตัวน้อยๆไม่คิดว่าจะสร้างกุศลได้มากมายขนาดนี้ขอบพระคุณจากหัวใจขอบพระคุณจริงๆขอให้ทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ ทัปปณีเปิดข้อมูลไอทีวีไร้รายได้จากสื่อ15 ปีแต่หลังประชุม2 วันพบให้บริการลงสื่อโฆษณาทัปปณีเปิดข้อมูลไอทีวีไร้รายได้จากสื่อ15 ปีแต่หลังประชุม2 วันกลับให้บริการลงสื่อโฆษณานอกจากนี้วันนำส่งบัญชีตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีพิธาวันที่14 มิถุนายน 2566แยมทัปปณีเอียดศรีชัยเปิดเผยผ่านรายการข่าว3 มิติถึงข้อพิรุธงบการเงินไตรมาสที่1/2566ของบริษัทไอทีวีที่ระบุเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการสื่อรวมถึงมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้ลาออกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจากเอกสารแบบนำส่งงบการเงินของบริษัทไอทีวีเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2566เป็นงบการเงินบัญชีรอบปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2565ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1เมื่อวันที่26 เมษายน 2566และเอกสารรายงานความเห็นการสอบบัญชีวันที่24 พฤษภาคม 2566ระบุว่าบริษัทไอทีวีมีประเภทธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์สินค้าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบกับงบแสดงฐานะการเงินวันที่31 มีนาคม 2566ของบริษัทไอทีวีและบริษัทย่อยที่ระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบและเป็นร่างสำหรับใช้งานภายในมีรายได้เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับกว่า6 ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการบริการกว่า2 ล้านบาทค่าใช้จ่ายตอบแทนในการบริการ 1.5 แสนบาทและมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 3.8 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานระบุว่าวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566บริษัทมีการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องและวันที่ 28 เมษายน 2566ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทมีการให้บริการกลุ่มบริษัทข้างต้นบริษัทจะเริ่มรับรู้นายได้ในไตรมาส2 ปี 2566จากเอกสารมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญการเงินว่างบการเงินไตรมาสเศษ1/2566แตกต่างจากงบการเงินปี2565ที่ไม่มีการระบุว่าเป็นสื่อโฆษณามีเพียงระบุรายได้ที่มาจากการลงทุนซึ่งตรงกับงบการเงินของบริษัทไอทีวีนับจากถูกยกเลิกสัมปทานปี 2550 ถึง 2565 เวลา 15 ปีก็ไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งสอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นวันที่26 เมษายน 2566ที่ผู้บริหารบริษัทไอทีวีตอบว่ายังไม่ดำเนินการใดๆแต่ในวันที่28 เมษายน
2566เพียง2วันหลังการประชุมกลับมีรายงานในงบการเงินว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาและวันนำส่งบัญชีก็ตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในวันที่10พฤษภาคม2566ด้วยThank you.